สวัสดีครับผมออกเดินทางจากโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้าหลังจากที่ตรวจเช็คตามระยะการเข้าเช็คตามระยะนี้ก็กำหนดปีละหนึ่งครั้งผมเคยมาถ่ายภาพนกที่นี่ก็มีนกเขาไฟเยอะครับเรียบร้อยเด้อครับครับครับจะต้องเลี้ยวซ้ายไปตามถนนชยังกูลเพื่อเดินทางกลับเข้าไปในตัวเมืองวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนตกในวันนี้ศูนย์โชว์รูมและบริการของฮีโน่นี่ก็อยู่ติดกันผ่านสะพานห้วยคุ้มผ่านศูนย์บริการ MG ทางด้านซ้ายมือซ้ายมือก็เป็นทางเข้าบ้านนาอุดมขวามือเป็นปั๊มบางจากที่เพิ่งสร้างวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดใช้เพราะยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่นะครับผ่านศูนย์ชัวของโตโยต้าซ้ายมือเป็นโรงเรียนเมืองอุบลซ้ายมือเป็นวัดด้ามพระผมก็มาที่วัดนี้บ่อยซ้ายมือเป็นบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายรถยนต์ที่มีเนื้อที่มากที่สุดในอาเซียอาคเนย์ฝั่งตรงข้ามก็คือหมู่บ้านสารินเรสซิเดนต์ดอนกลางร้านแสงถาวรทางด้านซ้ายมือก็ออกมาตั้งใหม่ร้านเดิมก็อยู่ในตัวเมืองครับขวามือก็เป็นตลาดดอนกลางอ
ผมก็จะเลี้ยวขวาไปตามถนนคลังอาวุธเพื่อไปออกที่ถนนแจ้งสนิทต้นจามจุรีทางด้านซ้ายมือก็เป็นที่ตั้งของร้านขาหมูวิไลเมื่อก่อนก็ขายอยู่หน้าวิทยาลัยครูบนถนนคลังอาวุธนี่ก็มีความยาวประมาณ3กิโลเมตรสี่แยกนี้เลี้ยวซ้ายก็จะไปที่สถานีขนส่งอุบลส่วนที่โค้งตรงนี้ก็จะมีทางแยกขวามือไปวัดบ้านปากปลาปากก็เป็นภาษาถิ่นก็หมายถึงปลาตะเพียนครับขวามือเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการชื่อเดิมก็คือโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารแยกหน้าเลี้ยวขวาก็จะไปที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุบลราชธานีบริเวณนี้เดิมก็เป็นศูนย์ลาวอพยพเป็นที่สูงใกล้กับห้วยจระแมแต่เดิมก็ตั้งใจว่าจะตั้งเมืองวนที่นี่แต่ก็เปลี่ยนไปตั้งเมืองที่ดงอู่พึ่งซึ่งเป็นตัวเมืองอุบลในปัจจุบันสองข้างทางส่วนมากนี่ก็จะเป็นสถานที่ราชการครับทางโค้งข้างหน้าทางด้านขวามือก็จะเป็นทางเข้าสวนสัตว์อุบลราชธานี
แยกข้างหน้านี้คนเก่าๆก็เรียกว่าแยกขวัญนาทองเพราะมีร้านอาหารขวัญนาทองที่แยกนี้แต่ปัจจุบันก็ไม่มีแล้วครับถนนที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คือถนนแจ้งสนิทขวามือก็ไปจังหวัดยโสธรซ้ายมือก็แยกเข้าตัวเมืองอุบลผมก็จะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนแจ้งสนิทสองข้างทางก็เห็นน้ำที่เอ่อล้นมาจากห้วยจระแมตรงนี้ก็เริ่มขึ้นที่สูงน้ำไม่ท่วมซ้ายมือเป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ผ่านค่ายพระยอดเมืองขวางทางด้านซ้ายมือผมก็จะยูเทิร์นทางขวามือเพื่อที่จะไปดูระดับน้ำที่สะพานข้ามห้วยจระแมสักหน่อยคลิปนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้รอดูคลิปหน้าต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ